สวัสดีครับอยู่กับไล่คำกวีเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องหญ้าครับใช่ครับวัชพืชที่ชาวเกษตรกรนี้ค่อนข้างจะรังเกียจเขานะครับรู้ไหมครับว่าประโยชน์ของหญ้านี่เยอะมากเลยครับที่สวนเนี่ยต้องเล่าก่อนว่าที่สวนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นนาเก่าให้เขาเช่าทำนาแล้วก็หลังๆเนี่ยคนเช่าเขาไม่ได้ทำแล้วแต่เขาวัวควายมาเลี้ยงในนี้แล้วมันก็ย่ำดินจนแน่นไปหมดเลยครับเป็น10ปีครับพอผมเริ่มกลับมาทำทีแรกเนี่ยดินที่เนี่ยตอนแรกเนี่ยเอารถไถมาลงรถไถคูโบต้าเล็กครับ3-2แรงตอนแรกนะถ้าจำไม่ผิดเอามาลงนี่คนขับรถไถยังแบบโอ้โหไถไม่เข้าเลยต้องรอให้ฝนลงก่อนถึงจะไถได้อะไรประมาณเนี้ยแข็งมากแข็งแบบชนิดที่ว่าพอไถเสร็จเนี่ยเดินเท้าเปล่าไม่ได้ครับบางทีเจ็บเท้ามาอะหินมันแทบจะเป็นหินเลยแต่พอเวลาฝนตกเนี้ยมันก็จะเละเป็นขี้โคลนเดินยากมากครับปลูกอะไรก็ขุดไปเนี่ยโหอย่างเหนียวปัดเลยผมก็เลยไปเจอคลิปหนึ่งของพี่โจนจันไดเนาะพี่โจนบอกว่าทำอะไรก็ได้ง่ายๆทำมันยากแสดงว่าเป็นผิดแล้วพี่โจนเขาพูดเรื่องบำรุงดินด้วยหญ้าพี่เขาใช้หญ้าคอมมินิตปลูกลงไปในที่ของเขาแล้วก็ตัดทับถมกันไปทับถมกันมาเนี้ยจนดินมันดีขึ้นเองผมก็เลยเอาวิธีนั้นมาลองบ้างส่วนผมเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าครับมันก็มีหญ้าขึ้นปะปลายเราก็ใช้วิธีตัดเอาตัดแล้วก็ไม่ได้ขนไปไหนไม่ได้เอามาสุ่มเผาด้วยตัดผมก็ให้ทับถมคุมหน้าดินไว้หลังจากทับถมคุมหน้าดินไว้เนี่ยถ้ามีเวลาเราก็จะเปิดจุลินทรีย์มากับระบบน้ำหรือไม่ก็เดินเอาจุลินทรีย์ใส่เครื่องพ่นมาพ่นลงบนหญ้าที่มันทับถมกับดินไว้นะพอผ่านไปได้ประมาณ6เดือนแรกเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าดินเนี่ยมันมีความร่วนซุยขึ้นแล้วก็ไม่เหนียวแข็งเหมือนที่ผ่านมามันก็เริ่มค่อยๆฟื้นฟูมาผมปรับปรุงแบบเนี้ยโดยการใช้วิธีให้พ่อตัดหญ้าผมกลับมาจากกรุงเทพเสาร์ทีเนี้ยผมก็จะมาช่วยตัดแล้วก็จะไม่ขนไปไหนก็ทับถมกันไปเรื่อยๆว่างก็จุลินทรีย์มาใส่บ้างมีขี้วัวก็ขี้วัวมาโรยบ้างไม่ต้องหมักครับเหมือนหมักลงไปในดินเลยก็ทำอย่างเงี้ยจนปีหนึ่งทุกอย่างที่สวนก็เริ่มดีขึ้นไม่ว่าจะฝรั่งไผ่มอนมันเบอรี่อะไรพวกนี้ครับก็เริ่มดีขึ้นโดยที่เราแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยครับตัดหญ้าคุมโคนต้นอย่างเดียวก็ประมาณนี้ครับก็ไม่ได้ทำอะไรนอกเหนือจากการตัดหญ้าคุมดินแล้วก็พอต้นไม้เขาเริ่มมีอายุเนี่ยตัวต้นเขาก็จะบังแสงหญ้ามันก็จะไม่ค่อยขึ้นแล้วทีนี้ก็ดินเราก็ดีหญ้าก็เริ่มบางไปหายไปเราก็บริหารจัดการง่ายก็ง่ายๆครับตามสโลแกนพี่โจนเลยอะไรก็ได้ง่ายๆถ้ามันยากแสดงว่ามันผิดผมก็ใช้วิธีฟื้นฟูดินที่มันเสื่อมสภาพของส่วนผมเนี่ยด้วยการตัดหญ้าแค่นี้ครับทำแค่นี้จริงๆบอกเลยลองไม่เชื่อลองดูครับ6เดือนรู้เรื่องจริงๆมันอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่เอาเข้าจริงแล้วอ่ะก็คือแค่ตัดหญ้าเราไม่ได้เสียต้นทุนอะไรเลยอาจจะมีค่าแรงค่าน้ำมันเครื่องตัดหญ้าบ้างแต่ก็ยังดีกว่าแปลรถไถมาพ่วนเอาปุ๋ยมาใส่อันนั้นต้นทุนค่อนข้างมหาศาลแล้วก็ถ้าเรามีเวลาเราก็แค่ตัดหญ้าคุมไว้เดี๋ยวทุกอย่างธรรมชาติเขาฟื้นฟูตัวเขาเองยังไงก็ลองดูครับไม่เสียหายอะไรแค่คุมหญ้าอย่างเดียวก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับมาแนะนำว่าที่ส่วนเราฟื้นฟูสภาพดินเสื่อมยังไงก็คือฟื้นฟูด้วยการตัดหญ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเวลาผมลงคลิปใหม่จะได้รับการแจ้งเตือนก่อนแล้วก็จะได้ดูคลิปใหม่ๆจากช่องของเราไล่คำกวีเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ